สอบถามด้วยวันที่22กรกฎาคม2566ที่บริเวณชั้น2ห้างสรรพสินค้าซุนีทาวเวอร์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์โดยนายแพทย์พงศธรสุภอัฐกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนำทีมจัดเวทีเสวนาหัวข้อมะเร็งรังไข่ภัยเงียบของสตรีโดยมีแพทย์หญิงกฤติยาโสมาเกตตรินพร้อมด้วยแพทย์หญิงวิลาสินีหน่อแก้วเกตมณีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีร่วมเสวนาในโครงการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็งรอบรู้มะเร็งกับ UBCH ครั้งที่3ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง HPV DNA Test ฟรีในสตรีอายุ 30-60 ปีประเมินคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองนิทรรศการการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงบริการให้คำปรึกษาด้านโรคมะเร็งบริการให้คำปรึกษาการตรวจสุขภาพเช็คอัพและกิจกรรมการแสดงบนเวทีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการของโรงพยาบาลช่องทางของการเข้ารับบริการที่สะดวกรวดเร็วให้กับหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐและเอกชนถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็งให้กับประชาชนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักสนใจตรวจคัดกรองป้องกันโรคมะเร็งระยะเริ่มแรกเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรอบรู้ Health Literacy ด้านโรคมะเร็งค่ะก็คือเป็นมะเร็งที่มาจากพันธุกรรมนะคะใครที่มีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งรังไข่นะคะโดยเฉพาะญาติสายตรงแม่นะคะพี่สาวน้องสาวนะคะแนะนำให้มาตรวจนะคะโดยเฉพาะว่าเราก็สังเกตอาการตัวเองว่ามีอาการผิดปกติไหมนะคะแล้วอาจจะมีการตรวจทางพันธุกรรมซึ่งสามารถมาตรวจได้ที่โรงพยาบาลมะเร็งเรามีคลินิกพันธุกรรมนะคะสามารถมารับความปรึกษาก่อนมาคุยกันก่อนในกรณีที่มีคนในครอบครัวมีปัญหาเกี่ยวกับด้านมะเร็งในพันธุกรรมเนาะก็ก่อนอื่นขอทบทวนอันที่เราได้คุยกันไปนะคะที่เราได้เสวนากันไปเหมือนที่บอกหัวข้อที่พูดในวันนี้ก็คือมะเร็งรังไข่ภัยเงียบของสตรีมะเร็งรังไข่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุว่าจริงๆแล้วเป็นจากอะไรแต่ประมาณ 20% เป็นจากพันธุกรรมดังนั้นสิ่งที่อยากจะฝากถึงสตรีทุกคนคือเราต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองว่าถ้าเรามีอาการผิดปกติควรต้องไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจเช็คอัพเกี่ยวกับทางนรีเวชอยู่อย่างสม่ำเสมอทุกๆ1ปีค่ะ